และหลังจากกกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพนะครับของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกรณีถือหุ้นสื่อและนายธนาธรก็ออกมาประกาศทันทีนะครับว่าพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเรื่องนี้เป็นการตอบกลับทางการเมืองหรือไม่ติดตามจากรายงานของคุณกมลเนตรนวลจันทร์ครับเป็นอุปสรรคสำคัญของเส้นทางการเมืองสำหรับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และส.ส.บัญชีรายชื่อหลังกกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญกรณีมีเหตุอันควรสงสัยต่อกกต.ว่านายธนาธรผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดอันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งส.ส.ซึ่งเป็นเหตุให้ความเป็นส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ของกกต.เห็นว่าบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดเป็นบริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ว่าประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนเมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทพบว่ามีรายได้จากการขายนิตยสารให้บริการโฆษณาถือเป็นการประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนและยังคงประกอบกิจการอยู่ไม่มีการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทหรือการชำระบัญชีขณะที่สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นหรือบอ.จ. 5ที่กกต.ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังปรากฏชื่อนายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี2558จนถึงวันที่21มีนาคม2562เมื่อกกต.ประกาศเปิดรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ในวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์จึงเท่ากับว่าขณะที่นายธนาธรยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดอยู่จึงเข้าข่ายขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าขั้นตอนต่อไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องไว้วินิจฉัยหรือไม่หากรับต้องดูว่าศาลจะพิจารณาว่าการโอนหุ้นของนายธนาธรสมบูรณ์เมื่อไหร่จะเป็นวันที่8มกราคม2562ตามที่นายธนาธรยืนยันการลงนามหรือจะเป็นวันที่21มีนาคม2562นะซึ่งในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขียนเอาไว้ว่าการโอนหุ้นสมบูรณ์เมื่อผู้โอนและผู้รับโอนลงชื่อแล้วก็มีพยานลงชื่อนะแต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้นั้นต้องมีการจดแจ้งในสมุดทะเบียนของบริษัทนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องไปวินิจฉัยนะครับว่าการจดแจ้งนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรยังไงนะหมายถึงการไปจดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไหมจะสมบูรณ์เมื่อไหร่ยังไงครับตรงนี้คือประเด็นในเชิงข้อกฎหมายส่วนประเด็นในเชิงข้อเท็จจริงก็อย่างที่เอกสารพยานหลักฐานของคุณนาธรนะครับได้ส่งให้ทางกกต.พิจารณานะครับส่วนท่าทีของนายธนาธรไม่กังวลและมองว่านี่เป็นความพยายามเพื่อสุดท้ายของคสช.ที่จะสกัดกั้นทางการเมืองและพร้อมที่จะสู้คดีรวมถึงประกาศเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทันทีคสช.จะเกี่ยวอะไรเป็นเรื่องของกกต.ความประสงค์อันแท้จริงเนี่ยของคุณธนาธรซึ่งประกาศตัวพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นคงต้องการต่อสู้ในเชิงของยุทธวิธีทางการเมืองมากกว่านะแต่ว่าการจะหวังผลว่าสูตรการเมืองแบบนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ในทางข้อเท็จจริงวันนี้เนี่ยถ้าเราดูหน้าตาสว.ที่ออกมานะครับแล้วก็ดูเสียงของพวกเพื่อไทยซึ่งมีโอกาสที่จะไปสนับสนุนคุณธนาธรเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาการรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเพราะด่านสำคัญของการที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในสภาตอนนี้คือการลุ้นไปที่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกมลเนตรนวลจันทร์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน